าไปในห้องผ่าตัดแล้วนะครับเรียนอาบน้ำลูกเสร็จแล้วนะครับดีเทลค่อนข้างเยอะเลยเนาะกลับบ้านกันนะลูกสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คเรคคอร์ดนะครับผมวันนี้เราจะไปโรงพยาบาลกันไม่ต้องสืบเนาะตัวน้อยของเราจะได้เลิกในการออกมาลืมตาดูโลกแล้วทั้งผมแล้วก็มามีตื่นเต้นมากๆอันนี้ก็เรากำลังจะไปโรงพยาบาลกันนะครับนี่คือกระเป๋าของเรา2ใบเต็มเลยขนาดคุณหมอบอกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมาเยอะนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกันนะครับตื่นเต้นไหมมามีตื่นเต้นสิเตรียมของมาเยอะเลยตอนนี้ก็ฝนตกหน่อยๆแล้วด้วยเนาะหวังว่ารถจะไม่ติดนะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลกันแล้วนะครับเดี๋ยวรอขึ้นไปแอดมิดกันนะครับเมื่อกี้ก็ไปชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงตรวจความดันเก็บปัสสาวะเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจเอทีเคต่อก่อนที่จะขึ้นห้องกันอ๋อต้องมีเจาะเลือดตรวจด้วยใช่ไหมใช่เพื่อสำรองเลือดไว้สำหรับผ่าคลอดตรงนี้เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วที่มาเซ็นเอกสารเนาะก็มีการทำสัญญาแล้วก็ต้องจองเลือดไว้วันนี้ก็เลยมาเจาะเลือดเพื่อจองเลือดจะได้ถูกกรุ๊ปถูกเลือดให้มันตรงกับเราเนาะที่เราจองไปนะครับเผื่อพรุ่งนี้ต้องใช้เลือดสำรองนะครับเจาะเลือดแล้วเดี๋ยวขั้นต่อไปก็เดี๋ยวจะขึ้นห้องกันแล้วก็เดี๋ยวไปพักผ่อนเนาะมามีกินข้าวก่อนหาข้าวกินก่อนน่าจะต้องนอนเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าต้องเข้าห้องผ่าตัดแต่เช้าหมอบอกว่างดตอน4ทุ่มอ๋อ4ทุ่มโอเคนะก็นอน4ทุ่มตอนนี้ก็ทานอะไรได้ประมาณสักทุ่มนึงเดี๋ยวมีพยาบาลมาฟังเสียงหัวใจน้องอีกทีนึงนะคะน่าตอนนี้คือรอเอกสารขอบคุณมากนะคะค่ะดีค่ะผมพักแล้วนะครับผมมามิอยากกินราเมนเนาะก็สั่งราเมนมาให้กินเรียบร้อยนะฮะกำลังทานห้องก็ประมาณนี้เนาะก็ถือว่ากว้างอยู่นะก็ได้เลยนะครับห้องน้ำอยู่ตรงนู้นเนาะอันนี้ก็จะเห็นวิวกรุงเทพเนาะห้องโอเคอยู่นะมันก็พอได้วิวมันก็ไม่อึดอัดเนาะมามิเนาะกำลังสวยเลยเยอะๆกินเยอะๆขึ้นหัวใจของเบบีเราปกติดีนะครับอยู่ที่155เนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะก็เดี๋ยวรอนอนพักผ่อนนะฮะมามีก็ควรนอนได้แล้วห้ามนอนดึกนะครับปล่อยตาคิวแบบนี้เขาก็จะมีสแน็คให้เนาะจะเป็นของกินตรงนี้ชุดนึงในห้องก็มีตู้เย็นให้ใช้แบบนี้นะครับก็ผมก็น่าจะได้นอนตรงโซฟาข้างๆเตียงตรงนี้เลยอันนี้หมอนข้างเอามาเองนะมามีติดหมอนข้างที่บ้านนะฮะตามที่คุยกับคุณหมอกับคุณพยาบาลเมื่อคู่เนี่ยคือเขาให้มาเยี่ยมได้2คนก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเบบี้ต้องขึ้นมาบนห้องมากระตุ้นน้ำนมเขาจะไม่ให้ญาติเข้าเลยนะก็คือญาติเนี่ยที่มาเนี่ยจะไม่ได้เจอเบบี้เลยเขาจะให้ไปเจอได้ก็คือที่เนสเซอรี่นะครับก็ดูผ่านตู้กระจกนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเบบี้เองนะครับเพื่อป้องกันโรคด้วยอะไรด้วยเนาะเมื่อกี้คุยกับพี่พยาบาลเขาบอกว่าแต่งหน่อยเถอะตอนแรกคุยกัน2คนว่าไม่อยากแต่งเพราะว่าไม่อยากให้มามีเหนื่อยด้วยแล้วก็เดี๋ยวตีสามตีสี่เนี่ยเดี๋ยวต้องมาสวดอุจจาระตี5เตรียมเดินทางไปห้องผ่าตัดนะฮะแล้วผมเนี่ยก็จะไปพร้อมหมามิเลยคือคุณหมอเขาก็อนุญาตให้เข้าไปพร้อมกันเลยในห้องผ่าตัดแต่ว่าระหว่างที่หมามิเตรียมตัวคุณหมอเตรียมตัวเนี่ยเขาก็จะให้รออยู่ที่ห้องรอของญาติก่อนนะครับส่วนชุดนะฮะเขาก็จะมีชุดคุมให้เราก็แต่งชุดปกติได้เลยคือตอนนี้รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเนาะที่เขาอัดดีเทลมาให้เราอธิบายให้เราฟังนะหลังผ่าตัดเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับลูกทันทีนะครับเขาก็จะมาให้เราเจอแหละคุณพ่อก็สามารถเดินตามไปเนสเซอรี่ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกแข็งแรงแม่แข็งแรง6ชั่วโมงโดยประมาณเขาก็จะพาลูกขึ้นมาหาเราที่ห้องนี้โอเควันนี้ก็เดี๋ยวให้มามีนอนพักผ่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปอาบน้ำละเจอกันพรุ่งนี้วันผ่าตัดครับ Good morning เช้าวันผ่าตัดนะครับต้องเรียกว่าเช้าวันคลอดเนาะมามียังไม่ได้นอนเลยตัวเล็กดิ้นทั้งคืนเลยใช่ไหมคะดูแล้วเบบี้ตื่นเต้นกว่าเราอีกแล้วเนี่ยเมื่อครู่เนาะพี่พยาบาลเขามาตรวจขึ้นหัวใจของเบบี้เนาะอีกประมาณชั่วโมงนิดๆก็จะเตรียมตัวไปห้องผ่าตัดกันตอนนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เด
เดี๋ยวมามีเจาะน้ำตาลตรวจเลือดนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอพี่พยาบาลพาไปห้องผ่าตัดนะครับเต้นตื่นเต้นมัมมี่ก็เข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วนะครับทีมแพทย์แล้วก็ผู้ช่วยก็เข้าไปเตรียมพร้อมกันอยู่นะครับส่วนผมก็รออยู่ในห้องรับรองเนาะเมื่อแพทย์พร้อมเมื่อถึงเวลาก็จะมาเชิญเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ 5:30 แล้วเนาะอีกแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงเวลาที่เบบี้ตัวน้อยจะออกมาดูโลกนะครับรู้สึกแปลกๆไม่เคยรู้สึกแบบนี้มันคือความรู้สึกอะไรเนี่ยหลังจากตรงนี้ไปก็อาจจะถ่ายวิดีโอไม่ได้แล้วเนาะก็เดี๋ยวเก็บเป็นภาพนิ่งมาฝากนะครับอาจารย์ตรงก็เป็นห่วงมามีมากเนาะก็บอกกับเขาตลอดขอบคุณตลอดนั่นแหละก็เขาก็เสียสละเนาะอุ้มท้องตัวเล็กมาตั้ง9เดือนกว่าตอนนี้ก็39วีคเกือบ10เดือนแล้วถ้ามามีมาดูก็อยากบอกว่าก็ยังรู้สึกขอบคุณเสมอนะที่เสียสละขนาดนี้แต่ดีก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของแกดีให้ดีที่สุดนะครับบ้านเราไม่เงียบแล้วเนาะขอให้เวลากับความตื่นเต้นนี้อีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเอาตรงๆนะครับความรู้สึกตอนนั้นคือทั้งปวดท้องเสียวท้องกังวลดีใจปรวนแปรสับสนวิ้งวิ้งงงไปหมดเลยครับใครที่จะเป็นพ่อเป็นแม่คนน่าจะรู้สึกแบบเดียวกันกับผมนะครับพ่อมองน้องผัดกระจกได้ไหมคะขอบคุณนะครับเมื่อกี้พี่พยาบาลเขาออกมาบอกน้ำหนักน้องไมอาแล้วนะครับอยู่ที่3490กิโลไม่ใช่3490มิลลิกรัมใช่ไหม 3.49 โลอะไรประมาณนี้3โลเกือบ3โลครึ่งนะครับถึงว่ายังอยู่ในเกณฑ์เอาล่ะสุขภาพดีแข็งแรงครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเหลือตรวจน้ำตาลเนาะที่ต้องตรวจเพราะว่ามามีเนี่ยภาวะเบาหวานขนาดตั้งครรภ์ก็เลยต้องตรวจน้องด้วยว่าน้ำตาลตกหรือเปล่าถ้าน้ำตาลไม่ตกก็อาจจะไม่ต้องเสริมอะไรก็ยังอยู่ในห้องนี้เนอร์เซอรี่ไปก่อน 5-6 ชั่วโมงแล้วเขาก็จะเอาขึ้นไปกระตุ้นน้ำนมคุณแม่นะครับส่วนเรื่องวัคซีนนะครับก็เดี๋ยวพี่พยาบาลเขาจะฉีดเป็นวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ให้ก่อนเลยแน่ๆ1เข็มนะครับเข็มที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของวัณโรคเนาะหรือที่เราเรียกกันว่าปลูกฝีนั่นแหละที่ถามเมื่อกี้เขาบอกว่าปกติแล้วเขาจะแนะนำให้ปลูกที่แขนแต่ว่าเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะปลูกที่ก้นก็ได้นี่ก็เดี๋ยวไปตัดสินใจกับมามี่ทีนึงแต่ส่วนตัวผมเองนะตอนผมปลูกที่ก้นคุณมามี่ปลูกที่แขนก็แล้วแต่เราแผลเป็นอยากให้อยู่ตรงไหนนะครับข้อเสียของมันคือถ้าปลูกที่ก้นนะพอฉีดไปเนี่ยมันจะเป็นหนองเวลารักษาต่างๆทำความสะอาดที่แขนมันจะสะดวกกว่าถ้าไปฉีดที่ก้นมันจะเสี่ยงติดเชื้อประมาณนี้นะครับเมื่อกี้แอบมองแดดดี้หลายรอบเลยเงยขึ้นมาแล้วก็มองแต่เขาไม่เห็นหรอกแต่ก็คิดว่าเขาคงสัมผัสได้ลูกมาเมื่อกี้เป็นไงบ้าง
ตอนนี้กลับมาที่ห้องแล้วตอนนี้ลูกเราก็อยู่ที่เนอร์เซอรี่ก่อนเนาะไปพักก่อนก็อยู่ในตู้อบไปก่อนของลูกก็ค่าน้ำตาลปกตินะไม่มีปัญหาเลยใช่ไม่ตัวเหลืองตัวเริ่มแดงแล้วด้วยโอเคแก้มยุ้ยเลยมีแต่คนบอกใช่แก้มยุ้ยยุ้ยที่สุดในเขาเรียกว่าในเนอร์เซอรี่แล้วก็ตัวใหญ่อันดับต้นๆของเนอร์เซอรี่เลยก็ยังอยู่ในเกณฑ์นะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ก็ค่อนไปทางแบบเต็มแม็กของปกติแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่า4โลอะไรพวกนี้ก็จะเยอะตอนนี้ยังไงบ้าหาข่าวจนร้องไห้ก็คือตอนที่แดดดี้เข้าไปเนี่ยเขาก็คือกำลังเริ่มผ่าตัดผิวชั้นนอกลงไปชั้นในเนาะยอมรับตรงๆว่าขาสั่นนิดนึงแต่พอใจดีสู้เสือได้แล้วก็ลุกขึ้นมาดูยาวเลยครับมีหมออีกท่านนึงก็จะดันจากท้องส่วนด้านบนลงไปคือช่วยกันเรียกได้ว่าขา ยังไม่ทันออกมาจากท้องดีเลยลูกเราร้องจ้าแล้ว อยากให้มามีพักผ่อนกันดีกว่าเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเท่าไหร่แต่ว่าสภาพออกมาเขารู้สึกว่ามันโอเคกว่ารอบที่แล้วรอบก่อนที่มามีเคยผ่าตัดเนื้องอกเนี่ยตอนนั้นวางยาสลบร่วมกับบล็อกหลังด้วยก็เลยสลบไปวันกว่าๆเลยนี่อาการถือว่าดีนะถือว่าคุยกันได้เกือบปกติเลยนะเนี่ยเก่งมากเลยนะมามีขอบคุณนะห้องผ่าตัดเย็นวะเย็นห้องผ่าตัดเย็นหนาวเลยแต่ก็เราก็สั่นจนอุ่นคือเราไม่รู้ว่าสั่นเพราะว่ากลัวหรือสั่นเพราะหนาวเลยอ่ะเดี๋ยวอัปเดตอาการต่อไปนะครับคุณมุกรวีจากห้องคลอด1เนอร์เซอรี่1นี่อีกข้างนึงค่ะคุณพ่อครับผมนี่เลยผิวนุ่มๆลูกแต่ดีเองนะลูกแม่แม่แม่รักแม่คุณพ่อเซ็นแทนคุณแม่ให้พี่หน่อยครับนิดนึงขอเป็นเมื่อกี้เข้าเตาครั้งแรกถือว่าทำได้ดีเลยก่อนเดี๋ยวรอดูมื้อต่อไปก็จะต้องมาเข้าเตาทุกๆ4ชั่วโมงโดยประมาณนะครับนับแน่น้องได้แหละแก้มหนูไม่เอาเหมือนไข่เหมือนไข่นะผสมกันแหละใช่ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องหลับก่อนนะครับเดี๋ยวเอาน้องกลับไปเข้าตู้อบก่อนทำเป็นข้อน้ำข้าวต้มกับน้ำซุปใสนี่ก็เป็นน้ำใบเตยเนาะนี่น้ำขิงตอนนี้ก็2ทุ่มครึ่งรับเลยประมาณนะครับเดี๋ยวหาหนุ่มเวอาเข้าเต้าคุณแม่นะครับรับปุ๋ยเลยเข้าเต้าเสร็จแล้วนะครับง่วงๆก็เลยดูดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับรอบนี้เก้มซาลาเปาตัวน้อยตัวใหญ่สุดในวอร์ดนะตัวไม่น้อยนะตัวใหญ่สุดในวอร์ดก็เดี๋ยวรอลุ้นวันต่อไปว่าน้ำนมจะมาเพิ่มไหมเพราะวันนี้ก็ยังมาแบบซึมๆค่อยๆออกเป็นปกติของวันแรกนะครับเป็นไงคะวันที่สองเก่งมากเลยเข้าเตาปุ๊บดูดจวบจวบจวบเก่งมากง่วง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 อ่ะลูกเมื่อคืนเขาก็มีให้นมช่วยเป็นนมผสมเนาะก็ระหว่างเข้าเตาแม่วันของวันแรกน้ำนมของคุณแม่ยังไม่พอให้ทุกๆ 3-4 ชั่วโมงกินเก่งมากเลยแก้มได้หยิบไหมครับทุกคนแก้มได้อีกไหมน้องกล่องด้วยแอบลีแอบลีแก้มได้อีกจังเลยตอนนี้มามีถอดสายน้ำเกลือแล้วนะครับ1วันหลังผ่าตัดสายปัสสาวะสายน้ำเกลือถอดหมดเลยแล้วก็เริ่มลุกเดินเองได้แล้วนะครับแต่ก็ยังต้องระวังแผลปีกแผลฉีกเนาะก็ต้องเดินระวังนะมามี
แต่คงไม่ได้เดินเยอะหรอกก็คงให้เดินออกกำลังกายอยู่ในห้องเพราะถ้าไม่เดินเลยมันก็เสี่ยงเป็นพังผืดที่บริเวณแผลเนาะทั้งชั้นในชั้นนอกเลยก็ต้องเดินบ้างนะครับตอนนี้ก็คือพี่เนสลี่พยาบาลเนาะเขาก็จะพาลูกมาเข้าเต้าทุกๆ3ชั่วโมงวันหนึ่งก็ประมาณ8รอบนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับพอเข้าเต้าเสร็จก็จะกลับไปที่เนสลี่นะครับไปอยู่ในห้องที่อุ่นๆเนาะแล้วก็ปลอดเชื้อน้ำนมก็เริ่มมามากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับจะสู้นะมัมมี่โอเคสนมก็มีสั่งข้าวคุกกะปิมากินนะครับขอตัวทานข้าวกลางวันกันก่อนเนาะเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับอะไรอ่ะค่ะแค่ขับหน้าถามแม่ว่าแม่น้ำหนักเท่านี้คือตัวเล็กไหมบอกถือว่าตัวใหญ่ด้วยนะแม่ว่าคุณหมอบอกจำมัมมากตัวนี้ไม่ได้ใช่ไหมนี่นะนี่นะลืมตาไม่ลุกลืมตาไม่ลุกอย่าคิ้วเป็นนั่นแต่เล็กเลยแม่ยังงับไม่ได้เลยเดี๋ยวกระดิกหูได้กระดิกจมูกได้นี่ได้เขาแล้วนี่ต้องได้บ้างแหละลูกก็มีความสามารถพิเศษแบบนั้นให้นมน้องไมอาแล้วเนาะตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้วน้องไมอาเข้าไปนอนในเนสเซอรี่แล้วก็เดี๋ยวจะให้นมอีกทีก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนกว่าๆไม่เกินตีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามีเรื่องช็อกนิดหน่อยนะฮะไม่นิดหรอกไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในอาหารที่เราสั่งมาทานนะครับเพื่อนคิดว่ามันคืออะไรครับมันคือก้นบุหรี่ครับก้นบุหรี่ที่ดูดแล้วโอ้ my god คือเมื่อกี้ผมทานอยู่อันนี้มันเป็นลาบเนาะผมก็ว่าแล้วตอนเริ่มตักทานคำสองคำแรกอะไม่หรอก 3-4 คำไปแล้วด้วยรู้สึกว่ารสชาติมันแปลกๆปลาแรมปลาแรมก็ว่ากลิ่นมันเหมือนอะไรไม่แน่ใจเพราะว่าบ้านเราไม่มีคนดูดบุหรี่เลยแพ้บุหรี่กันหมดทีนี้กินไปสักแป๊บนึงเริ่มเจออะไรแปลกๆคล้ายๆขาปูเราก็เฮ้ยร้านนี้ลาบแถมขาปูด้วยเหรอก็งงก็เลยลองมาเขี่ยดูใกล้ๆเอ๊ะเริ่มไม่ใช่แล้วก็เลยให้หมามีช่วยดูชัดเลยครับมันคือก้นบุหรี่แล้วกลิ่นที่ผมได้กลิ่นตอนแรกก็คือกลิ่นบุหรี่นั่นแหละซึ่งเราก็นึกไม่ออกมันคือกลิ่นอะไรใครจะไปคิดว่าได้กินข้าวที่มีก้นบุหรี่ที่ดูดแล้วขัดลงไปในเครื่องเทศของเราโอ้แล้วคิดดูช่วงนี้มันเชื้อโรคเยอะแค่ไหนอะก็วันนี้เพื่อนมัมมี่มาเยี่ยมเนาะเอาผลไม้เอาซาลาเปาขนมจีบมาฝากก็ขอบคุณพี่เมย์กับพี่จอนด้วยนะครับสวัสดีเช้าวันที่2หลังผ่าคลอดน้องไมอานะครับอันนี้ก็มีประเด็นนิดหน่อยเนื่องจากมัมมี่มีไข้ขึ้นเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ 37.6 ทำให้น้องไมอาขึ้นมาเข้าเต้าไม่ได้ก็เดี๋ยวรอไข้ลงก่อนเนาะคือมันไม่ได้สูงแต่ว่าเขาจะเซฟทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกก่อนนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะกินข้าวต้มหรือเปล่าเนาะมีดื่มน้ำอุ่นด้วยนะครับเพราะว่าต้องการให้แบบร่างกายอุ่นๆเนาะจะได้มีน้ำนมไหลดีอะไรอย่างงี้แต่ว่ากลายเป็นว่าอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นซะงั้นเพราะวันนี้ก็คือตามตารางแล้วเนี่ยช่วงบ่ายโมงเนาะอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยจะต้องไปเรียนอาบน้ำน้องไมอาแต่ถ้าหมามียังไข้ขึ้นก็กังวลเหมือนกันนะว่าเขาจะใหหรือเปล่าหวังว่าจะไข้จะลงเนาะเพราะว่าหมามีก็ไม่ได้ปวดหัวไม่ได้อะไรตอนที่อุณหภูมิขึ้น 37.6 ก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเนาะหมามีคิดว่าน่าจะเป็นเพราะข้าวต้มแหละเดี๋ยวไงอัปเดตต่อไปนะครับหมามีไข้ลดแล้วใน 36.7 นะครับก็เลยน้องไมอามาแล้วนะครับชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวจะเข้าเตาอีกรอบนึงนะครับ4โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนอาบน้ำลูกกันมัมมี่ก็เริ่มเดินได้นิดหน่อยนะแต่ก็ยังเจ็บแผลมากอยู่นะครับแน่เรียนอาบน้ำลูกเสร็จแล้วนะครับดีเทลค่อนข้างเยอะเลยเนาะก็ฝึกตั้งแต่สระผมอาบน้ำล้างสะดือเนาะแล้วก็ล้างหน้าเช็ดหูเช็ดจมูกอะไรอย่างงี้ยากไหมมัมมี่ยากในความรู้สึกมัมมี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาต่ออีกรอบก็เดี๋ยวขอเขาซ้ำอีกหน่อยเขาอนุญาตให้มาเรียนได้เรื่อยๆเลยนะครับก่อนกลับใช่แล้วโอเคก็เดี๋ยวพามัมมี่ไปทานข้าวก่อนนะมอร์นิ่งจริงๆก็ไม่ค่อยมอร์นิ่งเท่าไหร่หรอกตอนนี้ก็เกือบ11โมงแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนซ้อมเอาลูกมานอนด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะไหวไหมเนี่ยมามิเรียกว่านอนน้อยจนความดันขึ้นเลยนะครับนอนพักผ่อนสักพักนึงความดันก็กลับมาปกตินะครับน่าจะเกิดจากนอนไม่เพียงพอนั่นเองก็เดี๋ยวช่วยๆกันเนาะเลี้ยงกัน2คนเมื่อกี้คุณหมอเด็กเนาะก็มาคุยเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเลือดของลูกนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าซีดไปนิดนึงนะครับค่าเลือดเกณฑ์มันอยู่ที่40-60แต่ว่าของลูกเราของหนูไมอาเนี่ยอยู่ที่43ยังไม่ต่ำกว่าเกณฑ์แต่ว่าคุ
คุณหมอก็อยากให้เพิ่มนิดนึงสาเหตุน่าจะเกิดจากแคลเซียมที่มาเกาะโลบตอนที่ตั้งครรภ์เนาะทำให้สารอาหารยังเข้าไปเลี้ยงน้องได้ไม่ 100% วิธีแก้ปัญหาตอนนี้ก็คือคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องทานพวกเครื่องในพวกตับหมูเนื้อแดงพวกอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีธาตุเหล็กสูงๆเพื่อเสริมกระตุ้นเข้าไปผ่านน้ำนมเนาะแล้วก็ส่งไปให้น้องนั่นเองนะครับก็ไม่ได้น่าห่วงเท่าไหร่ก็เดี๋ยวคอยติดตามมาตรวจเรื่อยๆเป็นระยะตอนนี้ก็ทยอยเก็บของเก็บอะไรในห้องแล้วนะครับแพ็คกระเป๋าเตรียมกลับบ้านกันเดี๋ยวตอนนี้ประมาณเกือบ 10:00 นเดี๋ยวจะมีไปเรียนอาบน้ำลูกอีกรอบนึงเพื่อความมั่นใจครับกลับบ้านไปจะได้อาบเป็นนะครับเมื่อวานก็ยังมือไม้สั่นกันนิดนึงก็เสียวๆเนาะเพราะว่าตัวเขาเล็กแล้วข้อกระดูกต้นคอเขายังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ว่ามีอย่างนึงที่ลืมไปเลยนะฮะก็คือป้ายชื่อของน้องไมอาลืมเอามาแขวนโอ้อันนี้ความผิดของแดดดี้เลยมัมมี่แดดดี้ขอโทษไม่แล้วที่เมื่อวานเขามาถ่ายรูปปั๊มมือปั๊มเท้าเออน่าเอาไปให้เขาเนาะเออแล้วก็เมื่อวานมีซื้อแพ็คเกจปั๊มมือปั๊มเท้าไปเรียบร้อยเขามาปั๊มให้ที่โรงพยาบาลเลยเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้อาจจะช้านิดนึงประมาณ1เดือนนะครับก็ส่งมาที่บ้านนะครับเมื่อกี้พี่พยาบาลโทรมาละว่าถึงคิวไปอาบน้ำน้องไมอาแล้วนะครับเดี๋ยวไปอาบน้ำน้องไมอาก่อนแล้วเดี๋ยวเตรียมกลับบ้านกันนะครับอาบน้ำน้องไมอาเสร็จแล้วตอนนี้หมามีกินข้าวเสร็จแล้วนะครับกลับบ้านแล้ว ตอนนี้ก็เที่ยง40แล้วนะครับใกล้บ่ายแล้วก็ใกล้ถึงเวลาที่เราจะไปรับน้องไมอากลับบ้านแล้วนะครับแพ็คของเตรียมกลับเรียบร้อยอ๋อแล้วก็มีไอเทมบางตัวที่ไม่ได้ใช้เรียกว่าหลายตัวเลยเนาะทั้งขวดนมทั้งเครื่องนึ่งทั้งอะไรต่ออะไรก็คือไม่ได้ใช้เลยนะครับบอกให้เตรียมมาก็แล้วก็ล้างแล้วก็เตรียมมาอย่างดีเลยสรุปไม่ได้ใช้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใช้ต่อที่บ้านเนาะเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยพี่พยาบาลกับคุณหมอเนอร์เซอรี่อะไรต่างๆเขาก็แนะนำให้เข้าเต้าให้ได้มากที่สุดก็คือสรุปเข้าเต้าหมดเลยนะครับไม่ได้ปั๊มนมดูของที่เราเตรียมมาดิครับก็ไม่รู้ว่ารถจะใส่พอไหมเพราะว่ามีติดตั้งคาซีทของน้องไมอาแล้วด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้กฎหมายออกมาว่าต้องติดตั้งคาซีทรับเด็กแรกเกิดกลับบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับน้องไมอากันครับตอนนี้ก็ขึ้นรถแล้วนะครับคาซีทครั้งแรกนิ่งเลยเก่งมากเลยลูกเด็กแรกเกิดก็จะหันหน้าไปท้ายรถนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลารถเบรกรถอะไรเพราะคอเขายังไม่แข็งแรงของแน่นมากด้านหลังลามมายันด้านหน้าเลย รถตู้ต้องมามามีบอก กลับบ้านกันนะลูกตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วนะครับน้องไม่อาไม่ลองสักแอะเลยเก่งมากเลยลูกเราพาน้องเข้าบ้านก่อนนะครับให้น้องไปนอนในบ้านก่อนน้องไม่อาเข้ามาอยู่ในบ้านอย่างเต็มตัวแล้วนะครับวีลคัมสมาชิกใหม่ของเรานะครับอาจจะต้องพูดเบาหน่อยนะครับเพื่อนๆก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้แดดดี้ขออนุญาตไปเคลียร์กองนี้ก่อนเนาะมางั้นเดี๋ยวจะไม่ได้นอนนะครับบ๊ายบายเป็นยังไงบ้างคนเก่งยิ้มนะลูกอาบน้ำสบายตัวอาบน้ำครั้งแรกที่บ้านนะลูกคนเก่งหาวแล้วง่วงแล้วง่วงเลยหิวลูก